สวัสดีครับผมศิววงศ์ค่อนดีนะครับกลับมาพบกันในคลิปที่3ต่อจากครั้งที่แล้วเกี่ยวเรื่องของการกำหนดไทม์ไลน์ในการทำ process improvement นะครับหลังจากที่ท่านได้โจทย์เรียบร้อยได้ไทม์ไลน์นะครับออกแบบตัวรถแมพนะครับในการดำเนินโครงการนะครับหลังจากนั้นเนี่ยท่านจะต้องเริ่มเข้าไปเข้าใจกระบวนการมากขึ้นมากขึ้นนะครับไปเข้าใจคอนเซิร์นคือความกังวลใจนะครับนะครับในกระบวนการนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมมักจะนิยมนะครับในการเข้าใจกระบวนการมากขึ้นก็คือการจัดเซสชั่นที่เรียกว่า brainstorming นะครับคือเป็นการเชิญคนที่อยู่ในกระบวนการที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาช่วยกันนะครับระดมสมองนิดนึงนะครับว่าปัญหาในกระบวนการเนี่ยนะครับอาการที่เขารู้สึกว่าไม่พอใจนะครับรู้สึกว่าไม่สบายใจไม่สบายตัวถ้าสิ่งนั้นๆมันยังอยู่นะครับบางครั้งคนที่มาให้ข้อมูลเราอาจจะบอกปัญหาได้ไม่ชัดหรอกครับแต่เขาจะบอกอาการได้เช่นไม่ชอบเลยอ่ะเวลามีใครโทรมาที่โต๊ะทั้งวันเนี่ยไม่เป็นอันทำมาหากินน่ะงานหลักก็ไม่ได้ทำต้องมามัวรับสายทั้งวันเลยนะครับอันนี้เรียกว่าอะไรครับอันนี้เรียกว่าอาการของความไม่พอใจนะครับซึ่งอาจจะนำไปสู่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นในกระบวนการก็ได้นะครับพนักงานคนนี้อาจจะต้องรับสายมากจนเกินไปจนไม่มีเวลาทำงานหลักของตัวเองก็ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เรียกว่าเป็นอาการหลังจากที่เราได้อาการแบบนี้มาเราอาจจะต้องพิสูจน์นิดนึงว่าไออาการนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นบ่อยขนาดไหนมันเกิดขึ้นในสัดส่วนเท่าไหร่นะครับถ้าในชีวิตใน1วันเนี่ยรับสายไป 99% นะครับมีเวลาเปิดดูอีเมลอ่ะ 1% นะครับแบบนั้นเนี่ยเรียกว่ามันวิกฤตแล้วครับนะครับเป็นปัญหาวิกฤตของเขาแล้วแล้วมันจะตามมาซึ่งปัญหาต่างๆคือความล่าช้าในงานหลักที่เขารับผิดชอบนะครับสมมติว่างานหลักเขาคือเป็นผู้พิจารณานะครับเป็นผู้พิจารณาเกี่ยวเรื่องของ transaction อะไรบางอย่างต้องคิดต้องตัดสินใจต้องอ่านเอกสารนะครับแต่มันเป็นไปไม่ได้วันๆเนี่ยรับแต่สายคนโทรเข้ามานะครับแล้วงานหลักเขาจะทำสำเร็จไหม SLA คือ Service Level Agreement ที่บอกว่าเสร็จภายใน3วันมันจะสำเร็จได้ตามนั้นหรือไม่นะครับ productivity ที่กำหนดไว้ว่าควรจะเสร็จงานเนี่ยวันละประมาณสัก10เคสนะครับวันละ10เคสมันจะ achieve ได้เหรอนะครับเพราะว่าเวลาเนี่ยมันสูญเปล่าไปกับเรื่องที่ไม่ได้เป็นงานหลักนะครับสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยใน Lean เนี่ยเรียกว่าตัวที่เป็นงานidle timeนะครับคืออาจจะเป็นเวลาที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานหลักนะครับหรือบางครั้งอาจจะไม่ใช่ idle time ก็ได้แต่เป็น business non value added คือเป็นสิ่งที่มันจำเป็นน่ะไม่ทำไม่ได้แต่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานหลักหรอกแต่มันจำเป็นน่ะทิ้งไม่ได้เลยงานพวกนี้เป็นเรื่องของงานแอดมินต่างๆงานซัพพอร์ตต่างๆนะครับแต่มันกินเวลาเขาไงนะครับมันกินเวลาเขาทำให้งานหลักเขาไม่เสร็จไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนเราจะไปทำปรับปรุงอะไรนะครับเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยนะอย่าไปทำกระบวนการให้มันไวแบบจาก100เหลือ10นะครับจาก100นาทีเหลือ10นาทีนะครับแต่ utilization ของคนเนี่ยเหลือเพียงแค่ 1% 10% ประโยชน์ที่ท่านได้จากการทำกระบวนการให้มันสั้นลงเนี่ยมันจะน้อยนะครับถ้าลองนึกภาพเมื่อก่อนเขาทำงานจาก100นาทีเหลือ10นาทีใช่ไหมครับเวไวไหมไว10เท่าแต่เวลาในการทำงานของเขาเนี่ยสูญเสียไปกับเรื่องอื่น 90% รับสายคนอื่น 90% เหลือเวลาทำงานตัวเองจริงๆเนี่ยเพียงแค่ 10% นั่นคือเวลา 10% ที่เขาเอาไปทำงานหลักกระบวนการที่ท่านได้เบนิฟิตก็คือมันก็
จำกัดวงอยู่แค่ 10% นั้นๆ นะครับพอมองเห็นภาพนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไปศึกษาก่อนเลยนะฮะว่าเวลาที่คนใช้ในปัจจุบันเนี่ยกับงานหลักของเขานะครับกับงานที่เราตั้งเป้าเนี่ยเขาใช้เวลากับงานหลักอ่ะกี่เปอร์เซ็นต์กับงานรองหรืองานอื่นๆเนี่ยสักกี่เปอร์เซ็นต์นะครับอย่าเพิ่งไปทำการลดขั้นตอนนะอย่าเพิ่งไปทำการลดขั้นตอนเพราะท่านยังมีความรู้น้อยไปถ้าจะไปปรับลดอะไรแต่ไปดูเวลาของเขาก่อนว่าเขายูทิไลซ์เนี่ยเวลาเขาไปกับเรื่องอะไรก่อนนะตรงเนี้ยเล่นง่ายสุดเลยนะครับเล่นตรงเนี้ยง่ายสุดนะถ้าเขาประชุมเยอะถ้าเขารับสายเยอะถ้าท่านเซฟเวลาประชุมกับรับสายของเขากลับมาบางครั้งเนี่ย productivity คือจำนวนเคสที่เขาทำเสร็จต่อวันเนี่ยพุ่งเลยครับพุ่งเลยนะพุ่งเลยกระบวนการยังเหมือนเดิมเลยนะแต่เพียงแค่ไปปรับเปลี่ยน utilization ให้กับเขา productivity พุ่งเลยถ้าเราทำลดชัดเจนนะยังไม่ต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการเลยนะอันนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นขั้นตอนแรกๆเลยนะอย่าเพิ่งกระโดดไปลดขั้นตอนนะเข้ากระบวนการเข้าไปได้3วันแล้วไปแนะนำเขาลดนั่นลดนี่นะกระบวนการยังไม่ค่อยเข้าใจเลยนะแล้วไปแนะนำเขาลดนั่นลดนี่เนี่ยเอาจริงๆนะหมอจบใหม่มา3วันเนี่ยไว้ใจให้ผ่าตัดหรือเปล่าถามจริงคุณไว้ใจให้เขาผ่าตัดแบบใหญ่ๆผ่าตัด